กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงทำให้ใช้ชีวิตประจำวันราบรื่นลุกก็ง่ายเดินก็คล่องทำอะไรก็สะดวกมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะกดลิงก์ตามด้านล่างนี้เลยค่ะสวัสดีครับผม X คนนี้คือแม่ผมเองครับปีนี้อายุ68ปีแล้วในชีวิตปกตินะครับทุกๆวันไม่มีใครไม่ใช้แขนขาในการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุท่านไหนที่อยากจะลุกนั่งเดินมีเรี่ยวแรงต้องฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงนะครับท่าเนี้ยมันเป็นท่าที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากง่ายก็คือว่ามันนอนทำหาเสื่อหาอะไรที่บ้านนะครับที่มันไม่แข็งมากแล้วก็ไม่ได้นิ่มมากเนี่ยมันนอนแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าตรงหลังหัวเนี่ยตรงคอเนี่ยนอนไปแล้วนะเดี๋ยวทำให้ดูมันมีช่องว่างมากเกินไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราแอนคอก็เอาหมอนอันเล็กๆมารองไว้อย่างงี้นะส่วนความยากของมันก็คือมันคือการเกร็งการขยับนะครับการทรงตัวในระหว่างนอนไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยมันจะเป็นการขยับสลับกับการเกร็งนะสลับอันนึงแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็เกร็งเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเขาอะทำได้เท่าไหร่แต่ตอนแรกคิดไว้ว่า10นะแต่ดูแล้วมันน่าไม่น่าจะไหว5ก็พอครับอ่ะเริ่มจากท่าแรกนะท่าแรกอันนี้คือท่าเขาเรียกนะท่าเริ่มต้นดีกว่าชูแขนขึ้นข้างบนหมายถึงบนเพดานนะไม่ใช่บนหัวนะชี้ไปข้างบนขาก็ตั้งขึ้นมาอย่างนี้มาแล้วก็เท้าก็ชี้ไปข้างหลังอันนี้คือท่าเริ่มต้นทีนี้ขาแขนซ้ายนะกับขาซ้ายเปิดออกไปหุบกลับเข้ามานี่นะแล้วก็ขาขวากลับเข้ามาอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูนะว่าเขาจะได้ถึง5มั้ยนะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเพราะอันนี้คือความยากละอ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะซ้าย1ขวา1งงมั้ยฮะแขนกับขาพร้อมกันนะแขนกับขาพร้อมกันนะตั้งสติดีๆนะอันนี้มันต้องใช้สมองต้องใช้สติด้วยนะระหว่างทําเนี่ยให้เกรงตัวหายใจไปนะครับมาทําเองเลยฮึบ1ดีขวา1ซ้าย2ขวา2แขนด้วยขาด้วย3ตั้งสติดีๆ3ดีสี่ฮึบสี่ฮึบไปห้าฮึบห้าฮึบผมดูแล้วเขาได้แค่5นะครับแต่ถ้าใครที่ฝึกไปเก่งกว่าเขาหรือมีความแข็งแรงมากกว่าเขาเนี่ยก็ทำได้นะทำไม่ถึง10แต่อย่าลืมว่าต้องท่าต้องเป๊ะก่อนท่าต้องสวยคุณภาพต้องมาก่อนปริมาณเมื่อกี้เราขยับไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้อันต่อมาก็คืออยู่เหมือนเดิมนะครับให้พักได้แป๊บหนึ่งแต่อย่าพักทิ้งงานเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องนะอันนี้หายใจเกร็งนะครับนับ1ถึง10เอาละนับ1 2หายใจลึกๆเอาออกยาวๆ3ฮึบ4ฮึบ5 6ดีสวยเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวขาลงเป็นไงมั่ง มาบอกว่าจริงๆมาถ่ายหน้าดิหน้า ความรู้สึกนะมันจะมีอาการสั่นๆนะครับเหงื่อแตกเกร็งนะเป็นเรื่องปกตินะให้พักอีกแป๊บนึงหายใจหายใจพักก่อนหายใจพักก่อนหายใจพักอีก3ลมหายใจระหว่างที่มาพักนะท่าต่อมาก็คือเมื่อกี้เราขยับไป1ใช่ไหมครับเกร็ง1อันต่อมาขยับละก็จะเริ่มยากขึ้นไปอีกเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะได้สักกี่ทีนะเดี๋ยวนี้ผมลองดูมันอาจจะไม่ได้ถึง10หรืออาจจะเกิน10ก็ได้นะหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะลองดูเป็นยังไงพร้อมแล้วนะฮึบวิธีการทำนะวิธีการทำนะที่นี่มันมีแมงวันเราต้องระวัง
มาต้องเปิดแขนออกข้างบนนะบนหัวอึ๊บแล้วกลับมานี่คือแขนกันนะเสร็จแล้วขาชึบกลับมานี่หนึ่งนะพร้อมกันหรือเปล่าไม่พร้อมไม่พร้อมอึ๊บสองพร้อมกันมันยากเกินไปสองงงไหมแต่จะลองดูว่ามาทำได้กี่ทีเดี๋ยวจะไล่แมงมันให้ไม่ต้องห่วงมานะตั้งสตินะไม่ใช่คล้องกันนะแขนก่อนขาตามหนึ่งแขนก่อนขาตามสองเห็นไหมฝึกสมองไปด้วยนะพร้อมแล้วเริ่มเลยฮึบหนึ่งสองสามไม่ไหวแล้วต่อสี่ฝึกฟื้นหน่อยสี่ฮึบมาต่อดิห้าฮึบไปนู้นห้าลองดูต่อหกไหมหกอึ๊บไอ้หกลองดูสิไหวไหมเจ็ดเหยียดเอาไว้เจ็ดไอ้ต่อไหมไหวไหมแปดอึ๊บแปดเอ้าฮึบเฮ้ยไหววะเฮ้ยเก้าฮึบเก้าดีสู้อึ๊บสิบเหยียดเอาไว้สิบโอเคให้พักก่อนสำคัญนะคือตัวตรงเนี้ยระหว่างหัวไหล่จนถึงสะโพกเนี่ยพยายามเกร็งให้มันเป็นให้มันนิ่งๆอ่ะครับให้มันแข็งไว้อ่ะเมื่อกี้เราขยับไปแล้วเนาะอันต่อมาก็คือหายใจอยู่กับที่นะแล้วก็เกร็งค้างไว้เช็ดเหงื่อไหมแซวเล่นอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยดีกว่าอ่ะมาชูแขนขึ้นนะพร้อมนะหายใจลึกๆนะเป่าลมยาวๆพร้อมแล้วฮึบ1 2 3ดีหายใจลึกแล้วเป่าลม4เห็นไหมมันจะมีการเกร็งซี่โครงลงถ้าเกิดรู้สึกไปเท่าไหร่ละ6ใช่ไหม7ฮึบ8ฮึบ9ฮึบ10ให้พักก่อนเอาแขนลงระหว่างมาพักนะช่วงที่เราหายใจเข้าลึกเนี่ยซี่โครงมันจะขยายแล้วหายใจออกยาวมันจะรู้สึกว่าไอ้กล้ามเนื อุ้งเชิงกรานมันก็จะเกร็งนะก็ได้ประโยชน์ไปด้วยระหว่างครับทีนี้อันต่อมาเมื่อกี้เราเกร็งใช่ไหมครับอันต่อมาคือการขยับเกร็งไอ้ขยับเกร็งขยับเกร็งอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนาะให้ครับอันต่อมานะมาดูนะอย่างแรกนะม้าหุบแขนอันนี้ดีกว่าชูขึ้นนี้นะหุบแขนเข้ามาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ข้อศอกปึ๊บสองข้างชึบพร้อมกันนะชูแขนขึ้นงอ1นะอันเนี้ยขอข้อศอกนะอันต่อมาเดี๋ยวทำใหม่ๆหุบข้อศอกเหยียดขาขึ้นบนงอเข่าหุบไม่ใช่สลับขาสลับขากับแขนมาเอาแขนก่อนแขนหุบเหยียดขาเหยียดหุบงงไหมเหยียดขึ้นบนเหรอใช่เอาทีละอันดิเอาแขนก่อนแขนอ่ะแขนงอเหยียดขาเหยียดงอเห็นไหมมันสลับกันตั้งสติดีๆนะเอาใหม่แขนเหยียดขางองงไหมนับ1ลองดูซิว่าจะถึง10ทีไหมนะถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรเอาเท่าที่ตัวเองไหวนะแล้วพยายามควบคุมนี้ไว้นะพร้อมแล้วนะฮึบ1ฮึบ1ดีฮึบ2ฮึบ2ไปฮึบ3ฮึบ3ได้มั้ยสวยดี4ไป4ดีพยายามเก่งไว้5หายใจด้วย5อึ๊บป่ะไม่เป็นไร6อึ๊บ6อ่ะอึ๊บ7อึ๊บเหยียดขึ้นมาเหยียดไว้บน7อึ๊บ8ทีละสเต็ป8เอางงหมดละงงหมดละเอาใหม่ตั้งสติใหม่อีก2ทีตั้งสติใหม่ตอนนี้มันเริ่มเหนื่อยแล้วขออีก2ทีอ้าวอึ๊บ9อึ๊บ9ดี
โอเคเห็นไหมครับอ่ะเขาเรียกว่าฝึกกล้ามเนื้อแขนกลางลำตัวแล้วก็ฝึกสมองไปด้วยเพราะว่าเราจะต้องสั่งต้องตั้งแล้วเฮ้ยแขนมาก่อนนะแขนเสร็จปุ๊บเอาขาเสร็จแล้วค่อยแขนอย่างนี้นะอ่ะให้เขาพักหายใจก่อนมีสักแป๊บหนึ่งอ่ะพักก่อนไหมมีมดเหรออ่าอันต่อมาก็คือการเกร็งนะครับมาปึ๊บมาชูแขนขึ้นเฉยๆนะอย่าลืมนะสิ่งที่สำคัญคือตรงนี้นะแกนกลางอ่ะพร้อมแล้วหายใจมั้ยฮึบ1ฮึบ2ฮึบ3ดีมาก4สวยมากไป5 6 78 9 10เอ้ยยิ่งทำยิ่งสวยอ่ะนี่แสดงว่าแข็งแรงขึ้นนะเนี่ยนี่ขนาดว่าจากต้นคลิปมันยิ่งทำยิ่งสวยท่ายิ่งเป๊ะอ่ะเดี๋ยวระหว่างที่พักนะอธิบายท่าสุดท้ายนะครับท่าสุดท้ายก็เหมือนกันก็คือจะต้องมีขยับก่อนแล้วก็เกร็งเหมือนเดิมอ่ะทีนี้การขยับเนี่ยมันจะเป็นการสลับละขาขวาแขนซ้ายขาซ้ายแขนขวาตั้งสติดีๆนะมันจะเป็นทแยงกันนะมะขาขวาแขนซ้ายขาซ้ายแขนขวานะได้ออกไหมเดี๋ยวลองดูก่อนปึ๊บชูแขนขึ้นนี่นะเอาแขนซ้ายก่อนปึ๊บแขนซ้ายขาขวากลับมาก่อนต้องกลับมาก่อนกลับมาที่เริ่มต้นก่อนอ่ะแขนขวาขาซ้ายกลับมาก่อนปึ๊บอย่าเพิ่งขยับดิต้องขยับให้ครบก่อนลองใหม่ชุบนี่เดี๋ยวตั้งสติดีเอาใหม่นะนี่นะกลับมางงไหมไม่งงนะทีนี้ตั้งสติดีๆนะพร้อมกับการเกร็งนะเอานะแยกประสาทดีๆนะยากแมงวันด้วยโอ้สารพัดอย่างเอานะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยฮึบ1ฮึบ1ไป2ฮึบ2กลับมาก่อนครับฮึบ3ฮึบเดี๋ยวเริ่มเปะ3ทีเอาใหม่ทำเสร็จแล้วต้องกลับมาเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยเอาใหม่นะไม่ต้องรีบเอาแขนนี้ก่อนเอาขานี้ก่อนนะอ่ะนะเมื่อกี้3ทีละต่อนะฮึบไป4ฮึบ4ไปฮึบ5ฮึบ5ไปฮึบ6ฮึบ6ฮึบไป7ฮึบ7ฮึบเริ่มเปะเอาใหม่อีก3ทีอีก3ทีตั้งสติดีๆนะอีก3ทีสุดท้ายฮึบ8อึบ9อึบ9อึบอีกทีนึงมั้ยสวยๆสวยๆ10อึบ10อึบโอเคเหลือท่าสุดท้ายก็คือการเกร็งให้พักก่อนถ้ากล้องมาเห็นเนี่ยระหว่างทำไปเนี่ยคิ้วขมวดขาซ้ายขาไหนแขนซ้ายขาขวาเพราะอะไรมันต้องคิดโอเคอันนี้แขนซ้ายขาขวานี่มันกล้องไม่เห็นไงถ้ากล้องเห็นนี่ไม่เห็นนะระหว่างทำไปนี่คิ้วขมวดอันนี้แขนซ้ายนี่ขาขวาสุดท้ายไม่ต้องหัวเราะนะครับคนที่ดูอยู่ทำอาจจะเป็นสุดท้ายนะมั้ยขอสวยๆเป๊ะๆเลยหายใจฮึบ1เห็นมั้ยตอนนี้ไม่เห็นขมวดคิ้วแล้วพี่ต้องขมวดคิ้วเลยพอตอนนี้คิ้วปกติแล้วอะไรฮะ4 6 7ไป8ฮึบ9อุ้ยสวยมากฮึบ4โอเคเรียบร้อยเพื่อนๆลองฝึกทำตามคลิปนี้ดูนะคะเพื่อความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ